Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ชาวมุสลิมมีการถือศีลอดซึ่งหมายถึงการงดน้ำงดอาหารเป็นเวลาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าโดยทำรวมกันเป็นเวลา1เดือนการรับประทานยาก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีทานไปนะคะสำหรับยาที่รับประทานวันละ 1-2 ครั้งอาจจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนดังนี้1คือถ้าเกิดว่ายาที่รับประทานก่อนอาหารเป็นก่อนอาหารเช้าหรือหลังอาหารเช้าก็อาจจะสามารถที่จะรับประทานเป็นก่อนหรือหลังอาหารซะฮูดได้ส่วนยาที่ต้องรับประทานเป็นก่อนอาหารเย็นก็อาจจะทานร่วมกันตอนละศีลอดได้นะคะร่วมกันกับน้ำหรือว่าอินทผาลัมส่วนยาที่รับประทานหลังอาหารเย็นเนี่ยก็สามารถที่จะทานเป็นหลังอาหารเย็นหลังจากที่ไปละหมาดมาแล้วแล้วกลับมาทานอาหารได้สำหรับยาที่ต้องรับประทานมากกว่า3ครั้งต่อวันผู้ป่วยอาจปรึกษากับแพทย์เพิ่มเติมได้เนื่องจากมียาบางชนิดที่สามารถที่จะออกฤทธิ์ได้เนิ่นนานจึงสามารถที่จะลดความถี่ในการรับประทานยาลงได้สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีการใช้ยาเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีการรับประทานยาที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานอาหารหรือน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยอย่างผู้ป่วยเบาหวานจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการรับประทานยาให้ถูกต้องเพื่อที่จะลดโอกาสการเกิดอาการข้างเคียงได้ยกตัวอย่างเช่นยาเมทฟอร์มินที่ทานวันละ2ครั้งเช้าเย็นกินเป็นหลังอาหารสามารถรับประทานเป็นหลังซะฮูดและหลังละศีลอดได้หรือยากายพิไซหรืออินซูลินที่กินก่อนรับประทานอาหารหรือว่าฉีดก่อนที่จะรับประทานอาหารก็สามารถที่จะกินก่อนหรือว่าฉีดก่อนซะฮูดได้และอีกครั้งอาจจะเป็นกินพร้อมอาหารละศีลอดหรือฉีดอินซูลินก่อนที่จะละศีลอดได้ทั้งนี้ก็จะมียาบางชนิดที่ไม่ทำให้การถือศีลอดเสียได้แก่ยาพ่นยาสเปรย์พ่นจมูกยาบ้วนปากยาอมใต้ลิ้นสำหรับขยายหลอดเลือดยาฉีดที่ไม่ใช่สารอาหารครีมยาหยอดตาหรือหยอดหูซึ่งทั้งนี้การปรับลดการกินยาควรที่จะมีการปรึกษาแพทย์ก่อนเนื่องจากการปรับลดหรืองดยาเองนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาในอนาคตได้สวัสดีค่ะ